ายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าย่อมตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐเสรีทางความคิดดิ้นเด็ดจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบ่าสุขนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเด็ดจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้มาพบกับพี่น้องนะครับเวลาไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่นะก็ 9:11 นาทีของซานฟรานซิสโกนะครับคงเป็นเวลาเมืองไทยประมาณ5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มกว่า10:11นะครับ5 ทุ่มกว่าๆนะครับก็จริงๆมีภารกิจต้องเดินทางนะครับแต่ว่าก็นะครับมีเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับเดี๋ยวนะรู้สึกจะพี่น้องที่ไปทางมดแดงล้มช้างแล้วก็ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนดร.เพียงดินรักไทยนะครับก็สัญญาณน่าจะโอเคนะครับอาจจะเบาไปนิดนึงเสียงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไปที่ Facebook นะครับที่โปรไฟล์ก็เดี๋ยวแป๊บนะครับขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะครับเอานะนะโอเคนะครับน่าจะพอไหวขอไม่มีตัวอักษรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะลำดับมันนิดนึงครับชื่อตอนนะครับจะได้สมบูรณ์เนาะโอเคครับนะ เรื่องที่นะผมอยากจะพูดเพราะว่ามันมีความสำคัญตามหัวข้อที่ว่าวิกฤตเมืองไทยนะครับต้องเลือดท่วมท้องช้างเท่านั้นหรือนะครับก็เนื่องจากว่าเมื่อกี้นะครับตอนตื่นนอนเนี่ยได้เห็นสิ่งที่พี่น้องส่งมาทางไลน์นะครับก็เป็นเรื่องของพี่น้องเขาทอดกฐินแล้วก็ใส่เสื้อแดงครับ
ใส่เสื้อแดงกันเป็นกลุ่มแล้วก็มีนายทหารไปชี้แจงอยู่ผมไม่ทราบว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อตอนยึดอำนาจใหม่ๆหรือว่านะครับเป็นช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงนี้นี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะพี่น้องนะต้องถือว่าน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าการเผชิญหน้าอย่างนี้เนี่ยถ้าพี่น้องไปดูความเห็นของฝั่งคนที่เขาคลั่งเจ้านะรุนแรงมากนะครับรุนแรงมากๆเขาพร้อมจะฆ่าจะฟันคนที่ไม่แสดงความรักเจ้าซึ่งนี่เป็นปรากฏการณ์ซึ่งถ้าเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าต่ำหรือด้อยพัฒนาที่สุดในยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะตัวบุคคลคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับลำพังคนวิพากษ์วิจารณ์ถ้าอย่างพวกผมเนี่ยก็พอเข้าใจได้ว่าทำให้พี่น้องไม่พอใจนะโดยเฉพาะถ้าเป็นการด่านะเป็นการพูดในลักษณะที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีเชิงวิชาการไม่มีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือว่าความพยายามที่จะแก้ปัญหาของบ้านของเมืองนะซึ่งผมเนี่ยอยู่ในข่ายที่ผมเชื่อว่าสร้างสรรค์นะครับถึงได้กล้าพูดนะครับแต่ว่าความไร้เหตุไร้ผลเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นในจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมเชื่อมีการปรุงแต่งขึ้นมานะมีการจัดตั้งนะครับแล้วกลุ่มคนที่จัดตั้งไว้แล้วเนี่ยนะครับมันก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือบางทีมีการกระตุ้นให้ปฏิบัติงานแต่ในอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นมวลชนปกตินะครับผมไม่ต้องยกตัวอย่างอะไรหรอกนะครับแม้กระทั่งเพื่อนฝูงที่นะสนิทสนมกันตอนเรียนหนังสือเนี่ยนะครับแค่ปรากฏการณ์ที่ผมเอาคลิปเข้าไปเนี่ยนะครับโอ้โหนี่เขาบอกว่าออกไปจากชีวิตเขาได้ก็ดีนะขนาดนั้นเลยนะฮะเรียกว่ามองเราเนี่ยเป็นตัวชั่วตัวร้ายนะครับแล้วไม่ใช่เป็นคนไม่มีการศึกษานะบางคนนี่เป็นถึงครูบาอาจารย์นะครับเป็นถึงระดับผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนมัธยมนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของคนซึ่งมันมีปัญหาจริงๆนะครับต้องว่ากันตรงๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราจะฝันถึงการแก้ปัญหาบ้านเมืองในพี่น้องมันไม่ง่ายซะแล้วนะครับจะฝันนะจะฝันเอาสิ่งที่ดีงามเนี่ยถ้าว่ากันตามหลักตามเกณฑ์ตามภาวะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ชูพงษ์พูดนะครับเป็นเรื่องที่ผมก็ได้เสนอไปตามแนวนั้นนะในทุกๆด้านด้านที่จะให้มันดีนะครับมันก็ต้องตัดวงจรของสิ่งชั่วร้ายนะครับแล้วการจะตัดวงจรเนี่ยที่ดีที่สุดนะแล้วเปลี่ยนตัววงจรใหม่ก็คือสถาบันกษัตริย์แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเขาจะยอมไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมหรือไม่ยอมเนี่ยนะถ้าไม่ยอมเนี่ยแปลว่าถ้าฝั่งเผด็จการไม่ยอมนะครับมันก็ต้องสู้กันให้ถึงที่สุดนะครับถ้าสู้แล้วเนี่ยโอกาสเลือดท่วมท้องช้างก็เป็นไปได้สูงเพราะคนที่จะใช้อำนาจแน่นอนว่าไม่ใช่ฝั่งประชาชนแน่ๆนะครับเนี่ยถ้าเผด็จการไม่ยอมนะครับแล้วพวกเราก็ไม่ยอมด้วยประชาธิปไตยประชาชนไม่ยอมมันก็ต้องสู้กันแต่สู้แล้วต้องเลือดท่วมท้องช้างไหมอันนี้ก็ผมก็เสนอมดแดงล้มช้างนี่ก็เพื่อจะได้ไม่เลือดท่วมท้องช้างนะครับนะอันนี้คือการสู้นะไม่ยอมทั้งสองฝ่ายนะประเด็นที่สองก็คือมีการยอมนะครับเผด็จการยอมประชาชนนะครับก็อาจจะยอมผ่อนปลนบ้างในบางจุดนะครับนะซึ่งอันนี้จะเป็นไปตามที่แนวทางที่เราคาดฝันกันแล้วอาจารย์ชูพงษ์ได้นะได้ใช้เวลาในการอธิบายความว่าความจริงนะประเทศไทยปัญหามันอยู่ที่ใครก็แก้ตรงนั้นนะครับผมเองยืนอยู่ตรงจุดนี้เพียงแต่ว่าผมไม่เชื่อว่านะเผด็จการในภาวะปัจจุบันนั้นเขาจะยอมนะครับเพราะโดยประวัติศาสตร์แล้วก็โดยนะสำนึกทางชนชั้นแล้วก็โดยเครือข่ายอำนาจโดยสถานการณ์ความเป็นจริงไม่มีอะไรที่ทำให้เขายอมได้เลยแล้วพวกเรายอมไหมถ้าพวกเรายอมนะโอเคครับประเทศไทยก็จะอยู่ในสภาพที่เป็นเผด็จการหรือกึ่งเผด็จการนะครับก็อยู่กันไปได้เหมือนที่ผ่านมานะครับก็นะแต่เมื่อพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คงต้องพูดกันในเชิงที่มันสร้างสรรค์ที่สุดนะครับปรากฏการณ์ที่นะถ้าเรานั่งฝันหวานแล้วจะให้เผด็จการมันยอมรับมันฆ่ากันตายหรือว่านะครับมันยอมลดยอมหย่อนให้เราเนี่ยนะผมคิดว่าเป็นไปได้ยากแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายกันว่าเป็นไปได้ยากยังไงนะครับไอ้บทที่จะให้เราลุกขึ้นมาล้มเขาหรือไปต่อรองกับเขาวันนี้พี่น้องก็ลองดูพลังของฝั่งเรานะในภาวะที่เขานะครับสร้างสถานการณ์อาศัยสถานการณ์ตั้งแต่การยึดอำนาจคุณยิ่งลักษณ์เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเขาขมวดปมจนกระทั่งนะครับหาจุดที่เราจะคลายจะหายใจเนี่ยยากมากนะซึ่งมันไม่ง่ายแล้วล่ะตอนนี้มันไม่ง่ายอะไรมันไม่ง่ายทั้งนั้นเลยนะครับ
มีพี่น้องที่ Facebook นะครับยังไงก็คุณสุพจน์นะครับก็ได้ทักทายเข้ามาได้นะครับได้เห็นนะครับมีปฏิกิริยาเสียงเป็นยังไงช่วยบอกด้วยนะครับที่ Facebook ผมจะดูจากเครื่องมือถือนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งเขาจะอันนี้เป็นสัญญาณทาง YouTube นะครับหวังว่าเสียงจะโอเคแต่พี่น้องทางนี้นะครับที่ Facebook นะน่าจะสัญญาณชัดนะครับวันนี้โอ้โหนี่ใส่ resolution สูงเลยทีเดียวทีนี้นะครับเอาละเข้าประเด็นเลยนะเลือดจะท่วมท้องช้างหรือไม่ถ้าจะต้องออกจากปัญหาออกจากวิกฤตเมืองไทยวันนี้พวกเราต้องฝันต้องมุ่งมั่นนะครับต้องช่วยกันทำงานเพื่อไม่ให้เกิดปรากฏการเลือดท่วมท้องช้างนะครับบ้านเมืองที่เป็นซากปรักหักพังนะครับไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วก็ชีวิตของผู้คนแต่ละชีวิตนั้นมันมีความหมายนะครับเพราะนั้นเราต้องให้มันเสียหายน้อยที่สุดแล้วต้องให้มันคุ้มค่าที่สุดคำว่าคุ้มค่าที่สุดก็คือไม่เสียของเนี่ยนะตามแบบภาษาของเขาเนี่ยของเขาคือจะให้มันเป็นเผด็จการสุดๆของเรานั้นต้องให้ประชาชนเป็นใหญ่ต้องเป็นประชาธิปไตยสุดๆเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมายึดหลักยึดเกณฑ์วันนี้เนี่ยในเรื่องของอำนาจกษัตริย์นั้นเป็นแค่หนึ่งในกลไกอำนาจทั้งหมดหนึ่งในตัวปัญหาทั้งหมดเราจะได้เห็นว่าอำนาจกษัตริย์นะครับคือตัวปัญหาตัวกษัตริย์ตายไปแล้วแต่อำนาจยังอยู่เครือข่ายที่ได้รับอำนาจยังอยู่ตัวตนของคนที่รับอำนาจได้ยังอยู่ตัวบทกฎหมายที่เขียนมาจากอำนาจที่ปล้นจากประชาชนมานั้นก็ยังอยู่นะนี่คือสาเหตุที่ทำให้มันยากนะครับตัวบุคคลตายมันไม่จบนะครับมันยังจะต้องมีนะครับการสืบทอดสืบต่อไปอีกโอมาจะเข้าบ้านอีกแล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องครับครับก็แมวจะออกไปตอนเช้านะครับเขาก็จะไปทำอะไรของเขาเสร็จแล้วก็นะเข้าๆออกๆนะครับบางทีก็ต้องไปดูแลนะการจะให้เขายอมนั้นนะเป็นเรื่องยากมากพี่น้องมันยากมากในภาวะอย่างนี้เพราะว่าเขากุมอำนาจเสียทั้งหมดแล้วถ้าจะให้พวกเรานะครับเป็นคนไปต่อรองหรือว่าไปกดดันเขานั้นนะครับเราก็ไม่มีอาวุธปืนไม่มีอำนาจนะครับกลไกอำนาจเขาจัดการไว้หมดนะมันเลยเป็นเรื่องนั่งมองกันด้วยความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมานั่งพูดคุยกับพี่น้องว่าการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้พี่น้องฝันหวานก็ไม่ได้นะครับพูดตามหลักตามเกณฑ์อย่างเดียวก็ไม่ได้ยอมก็ไม่ได้อีกนะครับสู้แบบบุ่มบามเอาแบบสะใจก็ไม่ได้อีกนะมันเป็นโจทย์แห่งยุคสมัยซึ่งพวกเรานะครับจำเป็นจะต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันแก้นะครับถ้าเรานะครับฝันหวานแล้วก็บุ่มบามหรือไม่ก็เตรียมการไม่พร้อมเนี่ยโอกาสที่จะเป็นนำไปสู่การเลือดท่วมท้องช้างมันสูงนะครับคลิปที่เห็นเมื่อกี้ที่เป็นเรื่องกฐินนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปเก่าหรือคลิปใหม่แต่เพื่อชูขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะชูขึ้นมาเพื่อเป็นเสื้อแดงปุ๊บวันนี้ไอ้คนที่รักเจ้าก็พยายามนะที่จะทำให้เสื้อแดงกลายเป็นพวกล้มเจ้าซึ่งความจริงมันไม่ใช่คนเสื้อแดงนั้นรักทักษิณรักความเป็นธรรมรักโอกาสของการได้เลือกตั้งเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์มีเสียงเพื่อที่จะได้โอกาสในการได้คนเก่งมาทำงานส่วนใหญ่เขาคิดกันอยู่แค่นั้นนะครับรากฐานของคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้คิดจะมีการล้มเจ้าหรือวิพากษ์วิจารณ์เจ้าเลยนะนะไม่ใช่เลยล่ะมันมีอยู่บ้างนะมันมีอยู่หลายส่วนแต่วันเวลาที่ผ่านไปนั้นทำให้เขาเห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องโยงไปถึงอำนาจทุกอำนาจนะแต่เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะคิดร้ายกับบ้านกับเมืองจะล้มเจ้าจะคิดการใหญ่นะครับก็เป็นคนไทยเหมือนพวกท่านที่อยู่ในประเทศไทยนั่นแหละแต่แน่นอนคนหัวก้าวหน้ามีตั้งแต่2475แล้วที่เห็นถึงพิษภัยของสถาบันกษัตริย์
หรือระบอบราชาธิปไตยซึ่งมาก่อนนั้นเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไล่กันมาเรื่อยๆเสียง2475ปุ๊บนะครับ14ตุลา16ช่วงนะครับตั้งแต่2507 2508จนถึง2523 25 26นะนะครับนั่นคือการต่อสู้ของคนที่มีความคิดก้าวหน้าแล้วมองแล้วว่าระบอบปัจจุบันระบอบที่มีกษัตริย์อยู่นั้นมันล้าหลังนะครับแล้วพอมาถึงในช่วงหลังปี49มันก็เป็นการเผชิญหน้ากันของฝูงชนซึ่งนะครับประชาชนซึ่งต้องการประชาธิปไตยต้องการความโปร่งใสต้องการโอกาสในการได้ประโยชน์ในการมีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องของอำนาจทางการเมืองและการจัดสรรผลประโยชน์ของบ้านของเมืองนะครับมันก็ต่อสู้กันมาอย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยฝั่งที่เป็นเผด็จการเนี่ยแทนที่จะปรับตัวนะถ้าเราดูกันให้ดีเนี่ยฝั่งเผด็จการเขาขมวดมาเรื่อยๆนะครับยึดอำนาจโดยทหารทำกันมาจนเป็นนิสัยแล้วตอนหลังเนี่ยนะครับทหารไม่พอในสภาป่วนทำลายความชอบธรรมเสียทั้งหมดแล้วตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาคอยตัดสินคดีความจัดการมันให้เด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาด นอกจากจัดการได้แล้วไล่ไปแล้วแทนที่จะคืนหน้าให้ประชาชนเขียนกฎหมายเขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็ยัดเยียดแล้วนะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วคนไทยก็นะครับเป็นเหยื่อเขาเพราะไม่มีอำนาจไม่มีบารมีไม่มีกำลังพอจะไปต้านเขารัฐธรรมนูญ50ก็โดนเขายัดใส่หัวนะครับเขาล้มรัฐธรรมนูญปี50ที่ลงประชามติมาเขียนชั่วคราว57นะครับแล้วรวบอำนาจต่างๆแล้วก็เขียนปี59นี่นะครับแล้วก็จะยัดเยียดให้อีกแล้วก็สำเร็จด้วยนะครับสังคมไทยเราเป็นสังคมที่ด้อยพัฒนามากในเรื่องของจิตสำนึกในเรื่องของนะการเข้าใจหลักการประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิประโยชน์ของตนเองนะครับเลยถูกเผด็จการครอบงำได้ง่ายนะครับแล้วพวกนี้หลงเชื่อว่าตัวเองนั้นดีเก่งรู้แล้วดีแล้วนะครับแล้วก็หาว่าคนที่นะครับอย่างพวกผมเรียกว่ามโนนะครับรังที่จริงๆนะบอกตรงๆนะครับเทียบนะครับชั่วโมงบินเทียบมุมมองของโลกเทียบประสบการณ์ชีวิตนะครับบางทีคนรุ่นเดียวกันนั้นเรียกว่านะครับพวกนี้ก็ไม่ได้ดีเด่นวิเศษวิโสอะไรแต่ก็หลงตัวเองคิดว่าตัวเองนั้นแน่เหลือเกินนะครับแน่เหลือเกินแต่หารู้ไหมว่าตัวเองนั้นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้เผด็จการนะครับแล้วจะให้พวกนี้ส่องกระจกให้พวกนี้เห็นนั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าเขาไม่เปิดใจฟังแล้วพวกนี้ก็พร้อมจะใช้ความรุนแรงกดขี่เหยียบย่ำทำลายแล้วก็ทำร้ายพี่น้องที่เขาเห็นต่างที่เขานะมุ่งหาอิสรภาพนะครับเป็นเรื่องที่มันเป็นความจริงณเวลานี้และพี่น้องก็ดูกันแล้วกันถ้าพี่น้องบุ่มบามนะครับแล้วก็จะเรียกร้องหาประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ใส่เสื้อแดงออกมาแบบเดิมๆนะครับอันตรายมากวันนี้นะครับไม่ใช่จังหวะของการเป็นแดงเป็นเหลืองนะถ้าเราจะสู้วันนี้พี่น้องต้องสู้อย่างชาญฉลาดแต่นี้เนี่ยถ้าเราสู้นะถ้าจะบอกว่าสู้อย่างชาญฉลาดเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่เข้าใจความเป็นจริงแล้วก็ไม่ถึงรากของปัญหาจริงๆเนี่ยอาจจะมีการสู้แล้วก็สู้จริงๆจังๆนะครับเหมือนปี52 53เหมือน14ตุลา16แม้กระทั่ง2475เองก็ไม่บรรลุนะถึงจุดที่มันพ้นวิกฤตจริงๆคือเอารากของปัญหาออกเสียทั้งหมดเนี่ยปัญหามันก็ยังจะกลับไปกลับมานะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะเสนอทางออกให้หน่อยว่าถ้าเราจะสู้กันนะจากจุดนี้เนี่ยเป็นการสู้ซึ่งลำบากนะพี่น้องเผด็จการท่าทางไม่ยอมแน่ๆนะครับอาจารย์ชูพงษ์ได้เสนอว่านะเจ้าก็นะยกขึ้นมายกตนขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซะนะฉบับแล้วฉบับที่ลงประชามติไปก็ไม่ต้องเซ็นอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเขาเนี่ยนะครับสู้มาทั้งหมดเนี่ยทั้งขบวนเขาเนี่ยมันไม่ใช่เสียโอหรือว่าพระเทพแค่นั้นนะครับมันมีขบวนที่ร่วมหัวจมท้ายแล้วคิดการกันมายิ่งถ้าเป็นเสือโอขึ้นมาเนี่ยจะไปหักล้างตรงนี้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถามว่านะครับโดยความเป็นจริงถ้าจะทำนี่ทำได้ไหมทำได้ครับทันทีเลยนะครับพูดออกมาเนี่ยไอ้คนทั้งหลายที่จริงๆอยู่รายรอบวังนั่นก็ไม่ใช่ว่านิยมและเห็นชอบกับความเป็นเผด็จการมันเป็นไปได้มันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้ยากมาก
เพราะนะจิตสำนึกทางชนชั้นแล้วก็เป้าหมายของการที่ยอมทำลายทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ยึดอำนาจสร้างสถานการณ์ปี48ยึดอำนาจปี49แล้วก็พยายามยัดเยียดอภิสิทธิ์เข้ามาเลือกตั้งแพ้ก็ที่สุดแล้วก็ใช้ไม้เรียกว่าหนักที่สุดนะครับเอาแบบแก้ผ้าโล่งโจ่งเลยก็ในช่วงที่ทำลายคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็พยายามจะรักษาอำนาจและต่อท่ออำนาจต่อเนี่ยนะครับแล้วคนเหล่านี้นะนอกจากเจตจำนงเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับคือต้องการเป็นเผด็จการแล้วยังมีเรื่องของการได้ทำความผิดความชั่วเอาไว้ทั้งคณะเขานั่นแหละนะครับก็เป็นนะครับอะไรที่พันหลักพันคอตัวเองไว้เหมือนวัวพันหลักนะครับยิ่งดิ้นยิ่งเดินต่อไปเนี่ยมันยิ่งนะครับจะผูกตัวเองเข้าถึงจุดนะจุดที่จะตันนะครับก็คือจะต้องไปพบกับผลกรรมที่ทำไว้คดีความชี้นิ้วใส่คนอื่นยัดคดีความใส่คนอื่นจัดการกับคนอื่นแล้วถ้าตัวเองหมดอำนาจล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็กลัวพอกลัวปุ๊บก็เลยจะต้องหาทางสืบต่ออำนาจต่อไปเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวแปรเหล่านี้สถาบันกษัตริย์ก็กลัวที่จะเสียกลัวที่จะโดนล้มนะครับทหารที่ขึ้นมาสู่ตำอำนาจก็ได้ฆ่าประชาชนขึ้นมาแล้วได้ทำผิดได้คดได้โกงเหมือนกันแล้วไปทำร้ายฝั่งตรงข้ามจนกระทั่งนะครับไม่ถึงจุดที่จะทำให้ตัวเองคิดว่าฝั่งตรงข้ามคงจะยินยอมแล้วก็คงจะอโหสิกรรมกันแล้วก็มาปรองดองกันได้แล้วจิตสำนึกของพวกนี้การปรองดองคือการที่คนอื่นมาสยบยอมแล้วตัวเองได้เปรียบแล้วก็ได้กฎได้กติกาที่ทำให้ตัวเองไม่ต้องเสียไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเจ็บไม่ต้องถูกเอาคืนถ้าลักษณะอย่างนี้มันจะจบได้ยังไงนะมันจะจบได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาถึงบทของการที่พวกเราต้องสู้นะโดยที่เอาเป้าหมายซึ่งเป็นการแก้ปัญหาจริงๆแล้วให้พี่น้องร่วมชาตินั้นเขาเห็นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้การชูคุณทักษิณการนะมาชูเสื้อแดงไม่ใช่คำตอบแล้วนะพี่น้องผมขออภัยที่ต้องพูดตรงๆอย่างนี้ผมเป็นคนเสื้อแดงโตมาพร้อมกับคนเสื้อแดงแต่ผมคิดแล้วเห็นว่าการใช้เสื้อแดงมาชูในการสู้นั้นจะหักล้างห้ำหั่นกันให้ตายไปข้างหนึ่งนะครับไม่คุ้มค่าเลือดท่วมท้องช้างแน่ๆแล้วจริงๆปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องแดงเรื่องเหลืองมันเป็นปัญหาระหว่างประชาชนคนทั่วไปซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเจ้าของประเทศกับคนกลุ่มน้อยที่นะหลอกลวงประชาชนยกตัวเองขึ้นมาเหนือประชาชนสร้างกลไกเครือข่ายคุมอำนาจและผลประโยชน์ทั้งหมดแล้วคิดจะครอบงำประเทศต่อไปแล้วใช้วิธีการที่โหดร้ายป่าเถื่อนจัดการกับคู่ต่อสู้ทางการเมืองหรือคนเห็นต่างหรือพวกที่รู้เท่าทันแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่สยบยอมที่สุดแล้วก็ใช้อำนาจนั้นนะครับไปจัดการกับกลไกทั้งกลไกเหมือนกับจะฆ่าหนูไม่กี่ตัวเผาบ้านนะครับนะทั้งหลังแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำให้เกิดผลเสียหายต่างๆมากมายราคาข้าววันนี้พี่น้องก็รู้อยู่นะครับมีพี่น้องก็บอกผมนะเตือนให้พี่น้องว่านะช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับเมื่อนะราคาข้าวมันต่ำขนาดนี้ก็อย่าไปขายพ่อค้าคนกลางเลยนะครับนะก็ตั้งคณะตั้งสากลกันขึ้นมานะครับไอ้ทางการมันก็บอกทางนั้นเนี่ยกูก็จะรีดภาษีมึงนะนะมันไม่ยอมนะพี่น้องมันเป็นจิตสำนึกที่เลวร้ายที่สุดครับพ่อค้าขายตรงนี่ต้องมีทุนจดทะเบียนถึง5ล้านบาทมึงจะเล่นกับประชาชนขนาดนี้กันเลยหรือเลวร้ายที่สุดพี่น้องถ้าพูดถึงความเลวร้ายของเผด็จการเมืองไทยเนี่ยบางทีผมเองเนี่ยนะครับก็อดไม่ได้นึกนะครับพวกนี้มันต้องล้มล้างกันอย่างเดียวแต่ไม่ได้ครับเราเอาความสะใจอย่างเดียวไม่ได้ล้มล้างไปว่าฆ่ามันให้ตายแล้วก็นะครับทำยังไงก็ได้ให้พวกนี้มันไม่อยู่ในอำนาจแล้วกดมันให้จมดินเหมือนกับพวกที่มันทำกับพวกเราวันนี้แต่ความสะใจอย่างเงี้ยนะในความเป็นไปได้นะครับมันน้อยนะครับใช้ความสะใจใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นจุดแข็งของเขาเนี่ยเราก็มีแต่จะพ่ายแพ้แล้วก็จะเกิดนะครับเลือดท่วมท้องช้างจริงๆเพราะนั้นวันนี้ต้องมาตั้งสติแต่เมื่อตั้งสติก็ต้องอยู่กับฐานของความจริงพี่น้องนะครับฐานของความจริงแล้วนะครับก็แปลว่าใช้หลักของพุทธนั่นแหละแก้ปัญหาที่สาเหตุนะครับสาเหตุของปัญหาบ้านเมืองเราเนี่ยนะเราก็จำเป็นต้องพูดถึงให้ทั้งหมดนะเพราะถ้าพูดแต่บางเรื่องเว้นบางเรื่องแล้วเว้นสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับปัญหาไม่จบ นะครับมีพี่น้องทยอยเข้ามานะครับที่ Facebook นะครับไม่เยอะมากแต่ว่าก็โอเคผมรับทราบนะครับ
แล้วก็จะไม่ทราบว่าที่มหาลัยประชาชนที่มดแดงล้มช้างเป็นอย่างไรนะครับก็ส่งสัญญาณไปนะเสียงอาจจะเบานิดนึงนะพี่น้องก็ทนนิดนึงเอาละผมเข้าประเด็นแบบไม่เยินเยอะละถ้าจะแก้ปัญหาประเทศไทยเนี่ยนะครับเราเลี่ยงรากของปัญหาไม่ได้เพราะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาประเทศไทยอันดับแรกเนี่ยอำนาจของกษัตริย์ครับต้องปฏิวัติสถาบันกษัตริย์ถ้าจะเอากษัตริย์ไว้เนี่ยแปลว่ากษัตริย์จะต้องไม่มีอำนาจนะครับแต่จริงๆเนี่ยนะครับพูดถึงอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยชั่วดีทีหายังไงเนี่ยสิ่งที่แกพูดไว้เนี่ย8ข้อที่เกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นเช่นยกเลิก112อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นถ้าจะอยู่ต่อนะ112ต้องไม่มีแล้วแล้วเรื่องการจะมาขอบริจาคการมาจะพระราชทานโน่นนั่นนี่นะครับหรือว่าการนะให้โอวาททางการเมืองหรือการลงพระปรมาภิไธยรับรองกฎหมายโน่นนั่นนี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอำนาจทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการหรือการมีองคมนตรีอย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นมีแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยถ้าจะอยู่ต่อมีอย่างเดียวคือเป็นกษัตริย์โดยที่ประกาศให้ชัดเจนว่าขออยู่ใต้รัฐนูนไม่เกี่ยวกับการเมืองช่วยสร้างประชาธิปไตยแต่เนื่องจากว่าอำนาจของกษัตริย์มันยังมีอยู่การแก้ปัญหานะผมเห็นด้วยกับอาจารย์ชูพงษ์ว่าถ้าจะเอาแบบประนีประนอมแล้วให้ฝั่งเผด็จการมันยอมนะก็ตามนั้นเลยวิธีการก็ไม่มีอะไรเอาตามหลักง่ายๆนะครับรัฐธรรมนูญตัวนี้ปล่อยไว้ต่อไปเนี่ยมีปัญหาแน่ๆ1ลดบทบาทของตัวเองลดอำนาจตัวเองแล้วประกาศเลยว่าขออยู่ใต้รัฐธรรมนูญ2ตัวรัฐธรรมนูญฉบับที่เขียนกันมาไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตัวแทนประชาชนนะครับนะมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกันอย่างเต็มที่นะครับให้มีตัวแทนให้มีกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยในขณะที่อยู่ในช่วงดำเนินการระหว่างเหล่านี้เนี่ยนะครับนะปัญหาเร่งด่วนเนี่ยเรื่องปากท้องนี่สำคัญปากท้องนะครับก็ขอให้มีรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาซะใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยรัฐบาลแห่งชาติตรงนี้มันต้องมาจากตัวแทนปวงชนอาจจะมีพรรคการเมืองต่างๆเข้ามานะแล้วต้องเอาปัญหาวิกฤตของชาติทั้งนั้นเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมทั้งหมดเนี่ยมาเป็นตัวนะครับช่วยแก้กันแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดแบบเต็มที่นะครับแต่ชั่วคราวนะคุณอยู่เฉพาะในช่วงที่ยังไม่มีสสรนะครับยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐบาลชั่วคราวเหล่านี้นะครับถ้ามีรายชื่อแล้วก็นะครับอาจจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการนะครับนะลงประชามติรับรองนะทั้งคณะหรือไม่รับรองทั้งคณะแล้วก็มีกำหนดเวลาชัดเจนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะรายละเอียดคุยกันได้นะครับ1ลดอำนาจตัวเอง2นะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยยั้งไว้ก่อนไม่ต้องลงนามนะครับแล้วก็ให้ตั้งสสรมีกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย3ตั้งรัฐบาลแห่งชาติเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อรักษาการในจังหวะของการเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องแก้ปัญหาบ้านเมืองด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยนะครับอำนาจเจ้าทำได้นะครับซึ่งถ้าทำเนี่ยมันเป็นทางหลุดพ้นทุกข์ของสถาบันกษัตริย์เลยแล้วแน่นอนนะจะทำอย่างนี้ได้ทหารองคมนตรีชุดเดิมเนี่ยโละทิ้งทหารที่มาเป็นแน่นอนทหารต้องเอาไว้โละทิ้งไม่ได้แต่จะต้องให้ทหารที่อยู่ในตำแหน่งการเมืองต่างๆออกไปให้หมดออกไปให้หมดครับกลับไปเข้าแคมป์เข้าค่ายนะครับเข้าแคมป์เข้าค่ายแล้วก็รักษาประเทศอยู่ข้างนอกรักษาความสงบอยู่นะครับตามที่สมควรจะทำแล้วต่อไปข้างหน้านั้นก็ต้องมีการปฏิวัติกองทัพกันยกใหญ่นะครับแล้วเรื่องความยุติธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำกันอย่างเร่งด่วนเลยกษัตริย์องค์ใหม่ถ้าคิดจะเห็นทางสว่างเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมาดูเรื่องกระบวนการยุติธรรมลักษณะของ2มาตรฐานนะครับการเหยียบย่ำกันข้างเดียวแล้วก็ลักษณะของการที่มีกระบวนการยุติธรรมซึ่งก้าวล่วงอำนาจของประชาชนทั้งองค์กรอิสระนะครับทั้งศาลปกติซึ่งนะครับซึ่งนะหลายส่วนก็มีความเป็นธรรมเราต้องยอมรับว่านะเราก็ยังเห็นอยู่บ้างนะครับหลายฝ่ายเขาก็รู้นะภูมิใจในวิชาชีพก็ไม่ยอมเป็นเครื่องมือของการเมืองมากมายนักแต่มันก็ยังจำเป็นจะต้องสะสางกันปัญหาที่ผมยังติดขัดอยู่ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็คือว่า ถ้านะครับพระบรมหรือพระเทพขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็
นะนิรโทษกรรมกันเสียทั้งหมดหรือนิรโทษกรรมทั้งหมดแล้วยกเว้น112เนี่ยนะครับผมไม่กระเทือนหรอกนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ใครได้ใครไม่ได้นะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ได้สรุปบทเรียนจากกระบวนการยุติธรรมตรงนี้นะครับจากความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นซึ่งนำมาสู่ความเสียหายอย่างมหาศาลเนี่ยอยู่ๆใช้อำนาจลบไปเลยเนี่ยแน่นอนครับถ้าเราทำใจยอมรับได้แล้วเดินหน้ากันต่อแล้วมันมีหลักประกันอย่างที่ว่ามาคุ้มค่าคนไทยกลับมารักกันเหมือนเดิมเนี่ยดีครับเราก็ยอมกันได้แต่ผมไม่คิดว่าอยู่ๆแล้วยกเลิกไปเลยทันทีเนี่ยหนึ่งเขาจะยกเลิกให้ทุกคนทุกฝ่ายหรือทุกฝ่ายยอมนะมันลำบากคนที่โดนยิงหัวมาเนี่ยพ่อญาติพี่น้องเขาตายนะครับจะให้เขายอมโดยที่นะครับถ้าส่วนอื่นที่ว่ามาเมื่อกี้รัฐธรรมนูญนะครับโอกาสอนาคตสำหรับประเทศไทยที่จะเป็นประชาธิปไตยมันไม่มีเนี่ยนะครับเขาจะยอมให้มีการนิรโทษกรรมแล้วก็นะครับให้คนที่ฆ่าลูกหลานเขาเนี่ยลูกเมียภรรยานะครับพี่ชายน้องชายของเขาเนี่ยหรือเพื่อนเขาเนี่ยนะครับหลุดพ้นไปได้ง่ายๆหรือนะครับพฤติกรรมเช่นการยึดสนามบินการยึดสถานที่ราชการนะครับการทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์การเอาปืนมายิงหัวประชาชนเนี่ยพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่ๆปุ๊บทำให้มาลายหายไปแล้วก็บอกหมดโทษกันละคืนดีกันแล้วเราจะเดินหน้ากันต่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ ถ้าให้กลไกของความเป็นเผด็จการนั้นยังอยู่ครอบงำประเทศนะครอบงำประเทศคือรัฐธรรมนูญปี59เนี่ยผ่านเซ็นแก๊กปุ๊บแล้วก็นิรโทษกรรมเนี่ยนะครับก็แปลว่าปลดปล่อยคนให้พ้นผิดเสียทั้งหมดเสร็จแล้วไอ้พวกที่อยู่ได้อำนาจได้เปรียบคนอื่นและมีสันดานเป็นเผด็จการอยู่ในอำนาจครบเบ็ดเสร็จไม่คุ้มไม่คุ้มเสียของเพราะนั้นมันถึงเป็นโจทย์ซึ่งเป็นโจทย์ซึ่งนะครับมีความลึกลับซับซ้อนนะสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็ลึกลับซับซ้อนตรงที่ว่าการจะตัดสินใจตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่จัดสินใจเรื่องเดียวมันไปทั้งองคาพยพทั้งโครงสร้างอำนาจแล้วมันจะต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของคนที่บอกว่าครั้งนี้ต้องไม่ให้เสียของเนี่ยตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยเขาไม่ให้เสียของจริงๆแล้วไม่ยอมเสียสักนิดเลยมันจะเอาเสียทั้งหมดวันนี้ก็แค่ต่อรองกันในกลุ่มพวกตัวเองว่าใครจะเอาตรงไหนแค่นั้นเองไม่เคยคิดจะมาสร้างประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะความฝันที่จะให้รัชกาลที่10ขึ้นมาแล้วก็มันเกิดนะครับการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าหน้าตีนเป็นหลังมือแล้วก็นำประเทศชาติให้พ้นผิดพ้นภัยแล้วก็เราสามารถจะดำเนินการในด้านต่างๆพวกนี้นะครับโดยอาศัยกลไกอำนาจฝั่งราชาธิปไตยเนี่ยผมว่ามันเป็นความฝันซึ่งมีการเติมน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาลทั้งน้ำตาลเทียมด้วยยิ่งฝันยิ่งหวานนะครับยิ่งฝันยิ่งหวานแต่มันกลายเป็นฝันหวานมันเป็นจริงไม่ได้คนเหล่านี้ไม่มีจิตสำนึกในเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยแม้กระทั่งจิตสำนึกของมองการมองเพื่อนร่วมชาติเป็นพี่เป็นน้องร่วมกันมันยังไม่มีมองแต่อำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองมองแต่ความจงรักภักดีแต่เหยียบย่ำคนในชาติแล้วจะไปพูดถึงความเท่าเทียมกันความเป็นคนความเป็นเจ้าของประเทศหุ้นส่วนประเทศให้เท่าเทียมกันแล้วหลักการประชาธิปไตยนั้นมันยากมากพี่น้องมันยากมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยความฝันได้การเสนอได้นะครับแต่ความเป็นจริงพี่น้องอย่าได้ไปฝากความฝันไว้ฝากความหวังไว้นะครับมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แล้วจะเป็นเรื่องดีนะครับแต่วันนี้จะเอาอะไรไปบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เป็นนะเขาได้ทุกอย่างแม้ทั้งรัฐธรรมนูญที่ผมว่ามาเนี่ยใจอยู่ๆก็บอก59ไม่เอาแล้วต่อไปต้องให้สสรให้ประชาชนตัวแทนประชาชนเข้ามาร่างไม่ใช่พวกเองที่ร่างกันมาพระบรมเนี่ยหรือพระเทพเนี่ยมีสติปัญญาและจิตสำนึกที่ดีพอจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้ไหมผมถามนะไม่ได้ดูถูกผมถามพี่น้องไปตอบกันเองแล้วขบวนที่มันยึดอำนาจมาจากประชาชนทหารที่มาอยู่ในตำแหน่งวันนี้ถ้าเราอยากให้เขากลับกลมกลองนะครับเลิกเลื่อนการเมืองเลิกไปเป็นนะครับผู้บริหารระดับนะครับรัฐวิสาหกิจระดับกระทรวงต่างๆทหารคุมหมดแล้วมึงเอาความรู้ความสามารถมาจากไหนนะครับแล้วบ้านเมืองมันถึงตกต่ำวันนี้ผลผลิตทางการเกษตรทำแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเรื่องการต่างประเทศนะครับก็ได้แต่หลอกพี่น้องประชาชนหลอกคนรักเจ้าโหนกระแสเจ้าเหมือนเดิม
นะครับแล้วพฤติกรรมสมองหมาปัญญาควายที่นะครับบังคับให้คนใส่เสื้อดำทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็บังคับให้มีการปิดสถานที่ราชการเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลเสียชีวิตเดี๋ยวพระราชินีเสียชีวิตเดี๋ยวนะครับองค์เล็กเดี๋ยวฟ้าชายเดี๋ยวพระเทพเอาเป็นว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยตายอีกไม่น้อยกว่า 2-3 รายพี่น้องแล้วมึงจะเล่นกันอย่างนี้ไปตลอดหรือยังไงตลกมากๆนะครับเอาให้แต่พองามแต่นี่ที่เขาทำนั่นไม่ใช่อะไรเพราะอยากจะเอากระแสตรงนี้มากลบกระแสของการจะนะลุกขึ้นของฝั่งประชาธิปไตยมันเห็นแก่ตัวขนาดนี้แล้วพี่น้องคิดว่าเราจะให้มันยอมตามกรอบตามกติกาที่ควรจะเป็นแล้วแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ได้ยังไงเอาละพี่น้องก็บอกกินทีละคำสิก็อย่าไปใจร้อนหวังจะได้ทั้งหมดครั้งงานนี้มันก็ต้องค่อยได้ทีละจุดทีละจุดก็กินทีละคำมาทั้งแต่เท่าไหร่นะครับสมัยคุณยิ่งลักษณ์นี่นะครับนี่แหละไม่เป็นไรอย่าใจร้อนเราอย่าไปแตะอะไรเขานะครับกินทีละคำแล้วเป็นไงได้กินไปกี่คำใครได้กินแล้วประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนเนี่ยเจ้าของอำนาจประชาชนเนี่ยวันนี้นับจากปี48มาเนี่ยอำนาจที่เคยเป็นเคยมีเคยอยู่แล้วกับวันนี้เป็นอย่างไรสิทธิเสรีภาพที่เคยมีอยู่เมื่อก่อนปี48นะครับวันนี้เป็นอย่างไรแล้วอนาคตจะเป็นยังไงนี่มันเป็นโจทย์แห่งยุคสมัยนะครับทีนี้จะทำยังไงอ่ะเราเชื่อเราไม่เชื่อพวกนี้มันยอมแน่ๆแต่สิ่งที่มันไม่ยอมนะคือสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นถ้าต้องการจะให้ประเทศไทยพ้นจากวิกฤตจะทำอย่างไรทำอย่างไรที่จะให้กษัตริย์ยอมไม่มีอำนาจหรือหายไปเลยนะครับอย่างหลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงถ้าเราพูดตอนนี้นะครับเขาก็จะระดมพลต่างๆเข้ามาแล้วก็ชี้นิ้วให้พวกเราที่พูดตรงเนี้ยว่าเป็นพวกจะทำลายบ้านทำลายเมืองทำลายสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ความงมงายมันจะถูกขุดขึ้นมาใช้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดกันเนี่ยผมถึงบอกนะพี่น้องจะเห็นว่าผมไม่พูดแบบสะใจแล้วพูดถึงสถาบันกษัตริย์ผมพูดถึงความเลวร้ายของระบอบของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เพื่อจะบอกว่าคุณมีทางเลือกคือลดอำนาจซะเพราะที่เลวร้ายคือมีคนอ้างอำนาจไปใช้เยอะแล้วอำนาจของกษัตริย์ก็ล้นฟ้าจริงๆ112เป็นตัวที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและโบราณป่าเถื่อนที่สุดความอยุติธรรม2มาตรฐานเพราะเอาเป็นเพราะเครือข่ายของอำนาจราชาธิปไตยเป็นคนคุมทั้งหมดแล้วทั้งหมดมันรวมกันเป็นระบบเป็นกลจักรเครื่องจักรกลนะครับแล้วก็ทำงานลักษณะที่ทำลายประเทศบทขยี้พี่น้องประชาชนและบทขยี้โอกาสและความเจริญงอกงามของประเทศนะผมชี้อย่างนี้ก็แปลว่าในส่วนของอำนาจกษัตริย์นั้นนะครับอย่าได้เราไม่จำเป็นต้องชูเรื่องการจะล้มสถาบันกษัตริย์ขึ้นมานำหน้าแต่เราต้องชี้ความจริงให้พี่น้องเห็นว่าระบอบที่เป็นเผด็จการเมืองไทยวันนี้ได้อานิสงส์ด้านเลวร้ายมาจากอำนาจกษัตริย์ที่ควบคุมไม่ได้จากกลไกเครือข่ายอำนาจกษัตริย์ซึ่งสร้างกันมา70ปีในรัชกาลที่ผ่านมานั้นนะครับจนกระทั่งครอบงำไปทุกอนูกองทัพก็ยึดถูกยึดไปเป็นของเครือข่ายเผด็จการราชาธิปไตยนะครับระบบราชการก็ถูกยึดเข้าไประบบนะการศึกษาสถาบันการศึกษาก็ถูกนะครับยัดเยียดให้เป็นสถาบันอวยเจ้าวัดวาอารามทั้งในประเทศต่างประเทศถูกยัดเข้าไปเพื่อนะอวยสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันสถาบันหนึ่งงบประมาณของทุกกระทรวงทบวงกรมถูกดูดเข้าไปนะครับทั้งนะครับไปเสริมการหาเงินหาทองของสำนักทรัพย์สินทรงพระมหากษัตริย์แล้วยังไม่พอยังเป็นการไปเชิดชูสถาบันกษัตริย์และยังไม่นับงบประมาณของประเทศที่จะต้อง allocate ให้กับทางวังแต่ละปีนับพันล้านแล้วก็ที่อวยอีกเป็นเกือบ 20,000 ล้าน ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับแปลว่าอำนาจของกษัตริย์นั้นมีพิษมีภัยตามระบอบแบบไทยๆคือระบอบการปกครองที่หลอกกันว่าเป็นประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันต้องมาแก้กันตรงนี้แต่แก้ยังไงเราจะแตะว่าต้องเอาเจ้าไปต้องล้มเจ้าต้องสร้างประธานาธิบดีขึ้นมานะครับถามว่าการประกาศอย่างนี้เนี่ยนะครับมันทำให้คนไทยเนี่ยหลายส่วนเห็นด้วยเลยไหมนะครับแล้วจะเกิดพลังในการรวมตัวกันเพื่อนะโดยฝั่งประชาชนเพื่อไปล้มเผด็จการหรือจริงๆแล้วมันจะเรียกแขกให้ประชาชนที่โง่เง่างมงายแล้วก็หลงเป็นเครื่องมือเผด็จการนั้นลุกขึ้นมาเป็นปฏิปักษ์กันเองกับประชาชนกันเองแทนที่ประชาชนจะรวมตัวกันไปล้มเผด็จการกลายเป็นว่าถูกเผด็จการเป่าหัวแล้วก็ใช้ประชาชนฆ่าประชาชนขวาพิฆาตซ้าย
ซึ่งวันนี้เราก็เห็นฤทธิ์เห็นเดชเพราะพวกนี้มันทำเนี่ยมันไม่ต้องกังวลเรื่องความผิดกฎหมายมันพูดได้มันหาว่าผมมโนมันหาว่าผมนี่เป็นตัวชั่วตัวร้ายนะครับแต่มันไม่เคยส่องกระจกดูพวกตัวเองล่ะว่าเป็นอย่างไรแล้วคนที่หลงงมงายเหล่านี้เนี่ยมีความรุนแรงในกมลสันดานมีความดูถูกมนุษย์ร่วมชาติโดยสันดานเพราะพวกนี้โดยส่วนใหญ่เคยอยู่ได้ดิบได้ดีเคยเหนือคนอื่นมานะครับเขาจะไม่ยอมรับหรอกว่าประชาชนที่คนอื่นที่ต่ำของตัวเขานั้นจะพังเหอะเยอะพังอาจขึ้นมามีอะไรที่ดีเท่าเทียมกับเขาหรือเหนือกว่าเขานะครับผมพอจะรู้สันดานของคนเหล่านี้ดีนะครับคนที่มันเคยได้เหนือกว่าคนอื่นได้ดีกว่าคนอื่นแล้วก็พอใจอยู่กับสภาพของการมีไฮรักกี้มีความแตกต่างหลากหลายเพราะสังคมที่เป็นอย่างนี้เขาจ้างคนใช้นะครับใช้เงินเศษเงินจากครอบครัวเนี่ยก็สามารถจะมีคนมาปลนเปลือความสุขให้กับตัวเองได้นะครับมันเป็นนะครับระบบอุปถัมภ์ของไทยซึ่งมันสร้างปัญหาตรงนี้ซึ่งการจะแก้ตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของสถาบันกษัตริย์นั้นผมคิดว่าพวกเราจะต้องแทนที่จะชี้ไปที่ความผิดของสถาบันกษัตริย์เท่านั้นนะเราต้องชี้ไปที่ว่าข้อดีของการเป็นประชาธิปไตยมันคืออะไรประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นคืออะไรวันนี้เขาพยายามจะบอกประชาธิปไตยคือแค่การเลือกตั้งแล้วก็นักการเมืองเร็วๆเนี่ยก็ใช้การเลือกตั้งฟอกตัวเข้ามาแล้วก็มาคดมาโกงที่สุดแล้วก็ทำลายหลักการประชาธิปไตยเสียทั้งหมดเราจะต้องอธิบายความตามหลักการประชาธิปไตยพี่น้องเราสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่เพื่อคุณทักษิณไม่ใช่เพื่อการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่เพื่อนะครับผลประโยชน์ที่นักการเมืองโยนมาให้เฉพาะหน้าแต่เราเข้าใจถึงหลักการประชาธิปไตยซึ่งมันตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งหมดหนึ่งอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ในเมืองไทยนั้นอำนาจสูงสุดไปไว้ที่ใครอะตามระบอบที่มันเป็นมาที่ผ่านมาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมันเลวร้ายที่สุดเนี่ยเอาอำนาจไปไว้กับนะตัวพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์คุมอยู่ข้างบนทั้งหมดและมีองคมนตรีเป็นคนคอยประสานมีองค์กรอิสระคุมทุกจุดมีทหารคอยบงการนะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างแต่ที่แน่ๆคืออยู่ในอำนาจจัดการทุกอย่างให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอำนาจไม่ใช่ของประชาชนเลยรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนโดยตัวแทนประชาชนนะครับลงประชามติก็ไม่ใช่ในสภาพที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่นะครับเนื้อหาสาระที่เขียนดูแล้วยิ่งเห็นชัดเจนว่าเป็นลักษณะจะบั่นทอนเสียงของประชาชนแล้วเอานะครับอำนาจของคนที่แต่งตั้งโดยกษัตริย์โดยตัวแทนกษัตริย์นั้นเข้ามาครอบงำอำนาจประชาชนนี่หลักข้อหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องยืนยันว่าต้องให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนใครก็ตามจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายสูงสุดของตุลาการประมุขตุลาการประมุขของทางด้านนิติบัญญัติเขียนกฎหมายต่างๆอำนาจอธิปไตยนั้นต้องผูกโยงกับประชาชนต้องมาจากประชาชนเท่านั้นต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นไม่ใช่การแต่งตั้ง นี่คือสิ่งที่เราต้องยืนยันไม่ต้องไปพูดเรื่องกษัตริย์ก็ได้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมอะไรที่ไม่ได้จำมาจากประชาชนนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยเราไม่ยอมนะครับกษัตริย์จะมีไม่มีเราไม่ต้องพูดถึงก็ยังได้เพราะถ้าอำนาจมาอยู่ในมือประชาชนจะเขียนให้ลงประชามติบอกว่าเราจะเอากษัตริย์หรือไม่ก็ยังได้หรือไม่ต้องไปรอลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่างขึ้นมาเลยโดยสภาบอกว่าไม่มีสถาบันกษัตริย์หรือมีกษัตริย์แต่บอกว่ากษัตริย์นะครับเป็นสัญลักษณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองแล้วหมวดกษัตริย์ก็เขียนห้ามไว้เลยว่าห้ามรับบริจาคห้ามปราศัยห้ามออกข่าวโฆษณาตัวเองนะครับห้ามลงชื่อห้ามลงพระบรมราชินีห้ามออกกฎหมายห้ามวิจารณ์การเมืองนะครับห้ามเสด็จนะครับไปสร้างภาพอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามสร้างโครงการขึ้นมาแข่งรัฐบาลทำได้ง่ายด้วยแล้วไม่ต้องมาพูดกันเอามาออกข้างหน้าเราเอามาออกข้างหน้ามาชูข้างหน้าวันนี้นะกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเพราะที่จริงแล้วเราไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ขนาดว่าคิดถึงสมัยกษัตริย์ภูมิพลอยู่ถึงเราจะเกลียดไอเฮียสังไอเฮียสังฆ่าไอหาสังยิงนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครมีอำนาจบารมีมีความรู้สึกเด็ดเดี่ยวพอที่จะบอกว่าต้องฆ่ามันต้องเอาคืนกับมันนะเพราะว่าจริงๆกลไกเครือข่ายที่ฆ่าประชาชนอยู่วันนี้ไอคนที่ฆ่าประชาชนลั่นไกสั่งการนั่นน่ะมันอยู่ในตำแหน่งวันนี้อนุพงษ์นะครับใครไอ้คงสมพงษ์ประยุทธ์มีส่วนรับรู้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทั้งนั้นนะครับ
ก็ชัดเจนนะครับเป็นปฏิปักษ์นะเขาถึงทำตัวอย่างนี้เพราะกลัวผิดกลัวชั่วที่ตัวเองได้ทำเอาไว้นั่นก็ส่วนหนึ่งสองอยู่ในอำนาจแล้วนะครับขี่หลังเสือมันก็ลงไม่ได้แล้วสามกลไกอำนาจตัวนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองจะคุมได้คนเดียวอันตรายมีอยู่รอบข้างเพราะเจ้าของอำนาจเดิมที่เขาใช้ให้ขึ้นมารัฐประหารนั้นมันคือเครือข่ายของพระราชาไทยนะครับซึ่งมีจิตสำนึกแบบเดียวกันที่จะครอบงำประเทศนี้ไม่ให้เป็นประชาธิปไตยเพราะนั้นสรุปว่าอำนาจกษัตริย์นะครับต้องยึดอำนาจในมือเรามาให้ได้แล้วต้องเขียนกฎหมายนะครับต้องไม่ให้มีอำนาจของกษัตริย์ในแบบที่มันเป็นอยู่แต่จะเอาแค่ไหนนะมันอยู่ถ้าอำนาจอยู่ในมือเราเนี่ยลูกไก่ในกำมือนะครับลูกไก่ในกำมือจะเอาแบบนิ่มก็คือนะครับเปิดให้มีการอภิปรายกันอย่างเต็มที่นะทีวี5วัน10วันเลยสถาบันกษัตริย์ที่ว่าดีดียังไงว่ากันเลย2ฝ่ายโต้วาทีกันเต็มที่นะครับถ้าอำนาจอยู่ในมือเราทำได้แต่นั่นถ้าจะเป็นอย่างนั้นแปลว่า112ต้องไปก่อนณเวลาที่ยังไม่ถึงจุดที่เราได้อำนาจอยู่ในมือนั้นแต่ถ้าได้วันใดอำนาจอยู่ในมือก็คือไม่มีแล้ว112นะครับอำนาจที่นะปิดกั้นเสรีภาพเพราะเราเอาหลักการประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดไม่ว่าใครก็ตามต้องมาจากประชาชนแม้กระทั่งอำนาจของคนที่จะมาเป็นแบบคสช.เนี่ยวันนี้มันมาจากกษัตริย์องค์เดียวเซ็นลายเซ็นแก๊กแต่ถ้านะตัวแทนที่เป็นคสช.นี่ตัวแทนขบวนปฏิวัติเนี่ยนะครับมาจากประชาชนล่ะและประชาชนจริงๆ70กว่าจังหวัดนะครับ77จังหวัดตอนนี้มันเป็น80กว่าก็เอามาครบทุกจังหวัดนั่นแหละนะใครไม่ยอมรับอ้าวก็มีกองกำลังไงมีกองทัพไงมาคอยคุ้มครองคุณต้องฟังวันนี้กองทัพคุ้มครองใครคุ้มครองกระบวนการเผด็จการคุ้มครองเครือข่ายเผด็จการให้เหยียบหัวประชาชนแล้วกองทัพนั่นก็เป็นตัวเผด็จการซะเองแล้วตัวหลักตัวเอซะด้วยแล้วมีเจตจำนงในการจะสร้างรัฐทหารผมน่ะเจ็บปวดหัวใจที่สุดที่ภาพที่ผมรังเกียจที่สุดคือทหารเข้าไปคุมในห้องเรียนไปคุมในศูนย์การค้าไปคุมในกิจการร้านรวงไปคุมที่สถานีตำรวจมันเหมือนกับประเทศอิหร่านเหมือนกับประเทศที่เป็นเผด็จการหลายประเทศในแอฟริกาอเมริกาใต้แล้วในแอฟริกาไม่น่าเชื่อมันเกิดขึ้นกับบ้านเราเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของสถาบันกษัตริย์นั้นให้รู้เอาไว้ว่านะครับเป็นตัวปัญหาแต่ว่านะครับเราไม่จำเป็นเพราะมันเป็นตัวปลายเหตุไม่ใช่ปลายเหตุตัวที่เรียกว่ามันไปอยู่ลอยอ่ะฐานไม่มีปุ๊บเนี่ยมันล้มทันทีมันจะอยู่แค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราไปแตะมันเมื่อไหร่เอื้อมจะไปนี่มันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีแสดงจุดอ่อนทันทีแล้วเราจะถูกโจมตีทันทีผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องด่าเจ้านะสาบันกับคนที่นะครับวิพากษ์วิจารณ์มาหลอดวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปเอากันให้ถึงที่สุดนะครับแล้วผมก็จะวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปแต่ขบวนที่จะต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติประเทศนั้นนะครับคุณต้องรู้จักชูหลักการประชาธิปไตยเพราะเมื่อคุณชูหลักการประชาธิปไตยทุกขบวนการที่เป็นเผด็จการโดนหมดครับโดนหมดไม่เว้นสถาบันเจ้าแล้วต้องถูกล้มต้องถูกจัดการต้องถูกปฏิวัติแล้วแต่ว่าจะให้ล้มหรือจะให้นะครับปฏิวัติถ้าปฏิวัติก็คือคุณต้องเปลี่ยนแบบนะสุดขั้วสุดริมทิ่มประตูแต่ถ้านะครับจัดการกันแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็มาทำร้ายประชาชนก็ไม่ต้องให้เหลือรากเหลือเงานะครับเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะจัดการกันตรงนั้นแล้วขบวนปฏิวัตินั่นแหละตัวสำคัญนะวันนี้มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับแต่สถานการณ์ที่ทำกันมากขนาดนี้แล้วก็เลวร้ายแล้วก็เราเห็นแล้วเนี่ยมันไม่มีจิตสำนึกด้านดีนะครับมันเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์ที่ด้อยพัฒนาอย่างนี้นะครับก็จำเป็นที่อาจจะต้องให้มนุษย์ที่นะครับมีจิตสำนึกที่มีความเป็นสากลมากกว่ามีความเป็นมนุษย์มากกว่านะเข้ามาจัดการนะครับวันนี้เราให้ไอ้พวกกาดำเนี่ยทำตัวเป็นกาขาวแล้วก็ปกครองคนทั้งประเทศแล้วจะบังคับให้คนทั้งประเทศเป็นดำแต่งดำแล้ววันนี้นะมันไม่ยอมเป็นขาวแล้วมันจะให้ทั้งประเทศดำเหมือนมันหมดนะครับความเลวร้ายนะครับสถาบันกษัตริย์เนี่ยตัดไปนะว่าไปแล้วนะกองทัพจะทำยังไงให้กองทัพนั้นนะครับเปลี่ยนขั้วทั้งหมดแล้วให้พวกนี้กลับเข้ากรมเข้ากองหมดหน้าที่มึงคือรักษาเขตแดนของประเทศเป็นรั้วของบ้านแต่มึงเสือกเข้ามายุ่งกิจการภายในมาเผาบ้านเผาเมืองมายิงหัวประชาชนในบ้านแล้วยกตัวเองเป็นใหญ่ปล้นอำนาจนะเป็นโจรปล้นซะเองนะครับทำยังไงนะครับนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะเรื่องนี้เนี่ย
ลำพังอย่างนี้จะหวังให้ทหารมันกลับใจอย่าได้หวังเพราะมันเขาต่อเชื้อกันมาเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวแล้วแน่นอนนะครับอำนาจที่ปลดทหารได้แล้วจัดการอะไรใหม่เนี่ยก็คืออำนาจของกษัตริย์นั่นแหละถ้าสั่งเนี่ยเฮ้ยมึงเลิกนะไม่ต้องมาบริหารประเทศแล้วกลับไปเข้าไปอยู่เนี่ยแล้วฟังเราแต่วันเนี้ยนะสถาบันกษัตริย์เองเขาก็กลัวเขาได้สร้างกองทัพของเขาขึ้นมาแล้วเขาใช้กองทัพเขาเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ไว้ใจคนไหนไม่ไว้ใจเขาก็จัดการมีวิธีการจัดการแล้วคนใหม่ที่ต่อแถวขึ้นมาก็เต็มไปหมดเพราะนั้นตรงนี้มันถึงไม่ง่าย คนที่ได้ทำผิดทำชั่วในกองทัพนั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันก็มีคนที่รู้เรื่องกันมารุ่นน้องๆเนี่ยบางคนยังไม่ทันได้ทำชั่วละที่ขึ้นมาเนี่ยแต่บางคนที่ได้ดิบได้ดีมาระดับขึ้นเป็นนายพลใหม่ๆนั่นร่วมสังหารพี่น้องประชาชนมาทั้งนั้นร่วมมือเปื้อนเลือดมาทั้งนั้นเพราะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเราจะจัดการเนี่ยก็มีอยู่ไม่ถึง50คนตัดไปได้เนี่ยที่เหลือนั่นเขาพร้อมที่จะเป็นทหารของประชาชนเขาเป็นลูกหลานของประชาชนมองน่ากลัวก็น่ากลัวแต่ถ้ามองในแง่ว่าจัดการได้มันก็จัดการได้ถ้าลุกกันขึ้นทั่วประเทศจริงๆพี่น้องความหวังที่จะเห็นทหารเขาเปลี่ยนข้างนะครับมันมีแต่ลำพังแค่นี้ไม่พอหรอกลุกขึ้นมามันบอกมาแสนก็ตายแสนลุกตามจังหวัดต่างๆมันก็มีจังหวัดทหารบกคอยจัดการแปลว่าวันที่ลุกนั้นแผนการในเชิงยุทธการนั้นมันต้องมีแม่ทัพทั้งนะมีแม่ทัพของฝั่งขบวนประชาชนเนี่ยทั้งด้านกองทัพไอ้ตัวใหญ่ๆมีไม่กี่ตัวหรอกครับและไอ้ตัวที่ปฏิบัติงานก็มีไม่กี่ตัวถ้าจะจัดการกันจริงๆเนี่ยก็ล็อกตัวคนสำคัญเหล่านี้เสียให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในวันนั้นไม่ใช่ข้านะแล้วเดี๋ยวเอาไปขึ้นศาลประชาชนใครที่ทำผิดทำชั่วไว้นะครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมเดี๋ยวค่อยว่ากันเอากองทัพนี่ก่อนถ้าพี่น้องลุกขึ้นได้ทุกจังหวัดวันนั้นจะไปคุยกับ KGB คุยกับ CIA ไปคุยกับยุโรปสภายุโรปว่าวันที่ประชาชนลุกขอให้จัดการสั่งให้ใครก็ได้ที่อยู่ในอำนาจที่เป็นเผด็จการที่มันมาจากประชาชนนั้นจงวางอาวุธจงวางอำนาจสลับอำนาจTime for regime change เมื่อประชาชนลุกกันขึ้นทุกจังหวัดพี่น้องที่ฟังผมอยู่ขอให้รู้เอาไว้งานของพี่น้องนะสำคัญที่สุดสำหรับการปฏิวัติอย่าได้ไปวุ่นวายกับตรงนั้นตรงนี้แล้วก็นะครับคิดว่าโอ้ยนะไม่เกิดตรงนั้นตรงนี้สักทีแล้วก็ฟังแล้วก็ถอนใจไปคนที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศได้วันนี้มันมาถึงยุคประชาพาไปแล้วพี่น้องดูเถิดไม่มีใครที่มาช่วยพี่น้องได้คุณทักษิณนะวันนี้คำสักแอะยังไม่เคยได้ยินเลยครับเมื่อถึงตอนสำคัญมาเพราะว่าเขาพูดแล้วมีแต่เสียกับเสียแล้วขบวนปฏิวัติประชาชนเนี่ยถ้าคุณเอาคุณทักษิณมานำเนี่ยตายทันทีขบวนที่มันพร้อมจะมาห้ามหันแล้วก็กลายเป็นว่าลุกขึ้นมาประชาชนฆ่าประชาชนซะแล้วให้หมาครองต่อมันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนที่ผ่านมาเราต้องฉลาดนะวันนี้พี่น้องต้องรู้นะแล้วการจะรวมตัวกันเนี่ยเราไม่ใช่ไปท้าทายใครไม่ต้องนี่ใครเราอยู่ในฝั่งถูกแล้วเราไม่ต้องไปทำตัวเลวร้ายชั่วช้าเหมือนไอ้พวกที่มันทำอ้างว่าเป็นคนดีอ้างว่าเทิดทูนบูชารักพ่อแล้วทำตัวเหี้ยๆระยำระยำยังไงก็ได้แล้วก็หลงไปสนับสนุนเผด็จการแล้วไม่เคยพูดเรื่องเหตุเรื่องผลพวกเราต้องอย่าทำตัวต่ำอย่างพวกนั้น When they go low we go high เมื่อมันทำตัวตกต่ำลงต่ำทำตัวชั่วช้าเราจงยกตัวเองขึ้นให้สูงนั่นคือสิ่งที่เราจะทำนะจากวันนี้นะครับแต่ว่าสูงยังไงเราสูงไม่ได้แล้วครับเล่นนะความชอบธรรมเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องดีโดยที่ไม่ไปนะไม่ไปหักหานกันในเชิงกำลังเนี่ยมันไม่ได้อำนาจกษัตริย์ผมบอกแล้วลูกไก่ในกำมือใครกุมอำนาจอยู่ก็จัดการกษัตริย์ได้ง่ายมันคนตระกูลเดียวเครือข่ายทั้งหมดก็ไอ้แก่ไอ้เฒ่านะครับแล้วตามหลักประชาธิปไตยมันอยู่ไม่ได้ถ้าประชาชนไม่เอานะต้องยึดอำนาจไปอยู่ในมือเท่านั้นการยึดอำนาจถ้าลุกกันขึ้นทั่วประเทศระบอกไม่ยอมรับต่อไปก็คือนะครับเพราะพวกนี้มันทำผิดทำชั่วราคาผลิตผลทางการเกษตรความจริงใจกับการพัฒนาการปล้นเงินปล้นทองนะครับการคอร์รัปชันโดยที่ตรวจสอบไม่ได้การปิดกั้นเสรีภาพพี่น้องประชาชนทำให้การศึกษาตกต่ำทำให้ต่างประเทศตกต่ำการค้าขายส่งออกเศรษฐกิจฝืดเคืองเดือดร้อนกันไปทั่วหน้าเวลาของพวกนี้มันนับถอยหลังแล้วมันคิดจะเริ่มต้นรัชกาลใหม่คิดว่าจะอยู่ไปอีกยาวๆแล้วคิดว่านะครับเดี๋ยวมีการนะใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วนะครับมันก็จะมั่นคงแต่มันคิดผิดทั้งนั้นนะครับ
นะก็พวกเรานี่ต้องไม่ท้อถอยแต่ว่าต้องมีวิธีการที่ชาญฉลาดด้วยไม่ใช่เอาหัวไปชนหินมันพร้อมที่จะเอาหินกระแทกหัวเราอยู่แล้วนะครับเราจะเอาไปชนมันทำไมแล้วหินที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ใช่หินที่พวกมันเอาของพวกมันมานะมันใช้พี่น้องประชาชนใช้ตัวแทนประชาชนใช้ลูกหลานชาวบ้านที่ไปเป็นทหารตำรวจนั่นแหละปั่นหัวแล้วก็มายิงพี่น้องประชาชนกันเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะการยึดกองทัพจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจะยึดลำพังเนี่ยจะสร้างกองกำลังไปทำร้ายเขาเนี่ยก็ไม่ได้แล้วพวกนี้เขาจะยุให้เกิดนะครับความคลั่งแค้นเรามาไล่จัดการกับพี่น้องก่อนพี่น้องจะ จะก่อตัวเป็นมดแดงได้เพราะนั้นความฉลาดของการสร้างรังมดแดงเนี่ยจึงไม่ใช่การเหมือนนปช.ที่ต้องลุกขึ้นมาแสดงความยิ่งใหญ่ทันทีจงเชื่อมั่นในพลังตรงนี้แล้วก็นะครับรวมเนื้อรวมตัวกันจาก2เป็น4จาก4เป็น8จาก8เป็น16 16เป็น32เป็น64นะครับเป็น128ว่ากันไปครับ256ว่ากันไปนะว่ากันไปแล้วพี่น้องไม่ต้องไปโฆษณานะครับให้มันรู้ให้มันจับได้เอาเริ่มจากคนรู้จักกันขยายไปเรื่อยๆแล้วถ้าพี่น้องทำของตัวเองอย่าได้คิดว่าเฉพาะวงของฉันนั้นมันถึงจะกระจายไปเต็มจังหวัดไม่ต้องหรอกครับพี่น้องมีวงอยู่อย่างนี้พี่น้องขยายได้อย่างนี้นะมีคนข้างๆเขาวงอยู่ไม่แค่เนี้ยเขาเป็นวงขึ้นอย่างนี้ขยายมาอย่างนี้นะครับแล้วมีตรงนี้มีหนึ่งเขาขยายเป็นนะกลุ่มแล้วแผ่มาที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสานต่อเชื่อมกันแล้วเป้าหมายเราไม่มีอะไรเราสร้างประชาธิปไตยไม่ได้มาทำร้ายบ้านเมืองไม่ได้ยึดอำนาจไปให้คุณทักษิณนะครับไม่ได้จ้องจะล้มเจ้าโดยที่มีอคตินะครับแต่เราต้องการให้เห็นบ้านเมืองมีหลักการประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดต้องผูกโยงประชาชนไม่ใช่อย่างที่ทุกมั่วอย่างทุกวันนี้ทหารต้องเป็นของประชาชนอยู่ใต้บังคับของประชาชนตุลาการต้องไปอยู่ใต้อำนาจของประชาชนไม่ใช่เป็นอิสระแล้วก็มาทำลายอำนาจของประชาชนทั้งหมดนะครับอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยเสรีภาพของประชาชนต้องสูงสุดศักดิ์ศรีของมนุษย์ความเป็นมนุษย์ต้องได้รับการคุ้มครองนะโดยรัฐโดยอำนาจรัฐไม่ใช่มีอำนาจแล้วมาทำร้ายประชาชนเสรีภาพต้องบริบูรณ์นะทั้งวิชาการทั้งการแสดงออกความคิดเห็นของสื่อสารมวลชนนะครับการศึกษาต้องพัฒนาเพื่อให้คนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็วิเคราะห์เป็นคิดเป็นสร้างสรรค์แล้วนะครับมุ่งให้พัฒนาศักยภาพตัวเองสูงสุดนะครับกองทัพนะครับนะเรื่องการศึกษานะครับแต่ประชาธิปไตยเนี่ยความเสมอภาคเสรีภาพสำคัญนะอำนาจสูงสุดของประชาชนเสรีภาพความเสมอภาคนะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องมาก่อนแล้ววิธีการที่จะให้นะครับได้อำนาจที่เป็นของประชาชนจริงก็ต้องมีกระบวนการซึ่งมีรัฐบาลมีการปกครองที่ผูกโยงกับประชาชนมาจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งหรือผ่านวิธีการอื่นใดที่นะครับสะท้อนเห็นว่ามีส่วนร่วมของประชาชนมีฉันทานุมัติจากปวงชนนะครับไม่ใช่ใครก็ได้มาตั้งกันเอาเองนะครับนอกจากนั้นก็นะครับหลักการประชาธิปไตยทั่วไปการคานอำนาจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นหลักที่ย่อยลงไปนะครับเนี่ยถ้าเราชูในสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าพี่น้องในชาติมีใครเขาจะมาเถียงเราได้มันไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องความรักหลงใครงมงายคุณรักใครอะไรใครไปก็ได้แต่ว่าหลักการคือว่าคุณมาก้าวล่วงคนอื่นไม่ได้เพราะคำว่าเสรีภาพบริบูรณ์นั้นรัฐก็มาข่มเหงไม่ได้คนร่วมชาติเองก็ข่มเหงไม่ได้ทุกคนก็เคารพหลักการประชาธิปไตยหลักการนะครับสิทธิมนุษยชนสากลคนเท่ากันเนี่ยปัญหาบ้านเมืองโอ้ยนะพี่น้องรู้สึกว่าทางนะ YouTube หายไปแล้วนะครับเหลือแต่ Facebook แล้วตอนนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับลืมเสียบปลั๊กมันก็เป็นไปอย่างนี้นะครับมีลืมมีอะไรบ้างคุยกับพี่น้องทาง Facebook นี่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะพี่น้องนะเรื่องของอำนาจกษัตริย์จะให้เขามาแก้ไขทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าน่าจะลำบากนะครับแต่ว่าเขามีสิทธิเสรีภาพในการที่จะทำตรงนี้นะไม่ใช่สิทธิเสรีภาพเขามีอำนาจมีบารมีเดิมเนี่ยโดยโครงสร้างอำนาจเขาทำได้นะครับซึ่งเอาละอาจารย์ชูพงษ์ได้เสนอให้ทางวังไปแล้วนะครับก็ไปพิจารณาก็แล้วกันผมเนี่ยก็อยากจะหวานอยากจะฝันหวานนะครับแต่รู้ว่าฝันหวานเนี่ยมันไม่เป็นจริงนะครับดีไม่ดีนะครับมันกลายเป็นเบาหวานไปซะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องมาคุยกับพี่น้องว่าเราเตรียมตัวเถอะถ้าประชาชนไม่เข้มแข็งคุณจะเอาอะไรไปบังคับเขาวันนี้เขาไม่มีอะไรไปบีบเขาเลยนะครับจะเอาจิตสำนึกเขาหรื
จะไปต่อรองเขาไปยื่นข้อเสนอคุณมีอะไรไปบีบเขานะแล้วเขาที่ว่าเนี่ยมันมีใครมั่งเฮ้ยมันมีหลายเขาแล้วเขาพวกนี้มันขีดประชาชนพุงแตกมานานมาบ่อยแล้วนานแล้วต่อเนื่องด้วยแล้วไม่ต้องรับโทษรับผิดด้วยนะครับรวมตัวเถิดพี่น้องนะครับการจะไปแก้อำนาจกษัตริย์การจะไปให้กองทัพมารับใช้ประชาชนให้ระบบราชการมาผูกโยงรับใช้ประชาชนนะครับให้ตัวแทนปวงชนนั้นไปจัดการอำนาจนะแก้ปัญหาการผูกขาดในประเทศนะครับรับใช้นะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ต้องมีใครมาขัดแข้งขัดขาหรือว่านะมาทำแข่งแล้วก็มาทำลายตัวแทนของปวงชนนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายึดอำนาจไปอยู่ในมือประชาชนแต่จะยึดยังไงอ่ะวันนี้เพราะอำนาจอยู่ในมือเขาเบ็ดเสร็จแล้วจะให้เขาใช้อำนาจนั้นเพื่อเรามันไม่มีหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าได้ก็ได้ไม่สมบูรณ์แล้วปัญหาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเป็นมะเร็งนะครับเป็นฝีก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กินยาแก้ปวดนะมันไม่พอมันไม่พอนะครับมันจะต้องนะครับผ่าตัดเอาหัวฝีออกซึ่งถ้าไม่ทำตรงนั้นเนี่ยนะครับเอายาแก้ปวดมาเอายาหมองมาทาเนี่ยรักษาได้แค่ชั่วคราวนะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปแบบยาวๆนะพี่น้องวันนี้ขอให้ใช้สตินะครับจะล้มล้างฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งมันไม่ใช่ใจร้อนก็ไม่ได้แล้วหวังลมๆแรงๆก็ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยผมเสนอแนวทางมดแดงล้มช้างไว้วันนี้ก็ขอให้พี่น้องรับไปพิจารณากันให้เต็มที่นะครับแล้วมาช่วยกันทำงานเถิดสร้างเครือข่ายพี่น้องและส่วนอื่นๆนะครับการจัดประสานกับต่างประเทศนะครับการจะจัดขบวนสำหรับนะครับแน่นอนนะได้ยึดอำนาจมาแล้วปุ๊บเนี่ยรัฐธรรมนูญนะครับก็เหมือนที่เราต้องการให้รัชกาลที่10ทำนะที่อาจารย์ชูพงษ์ว่านะนะครับต้องจัดการเรื่องปากท้องประชาชนเพราะนั้นรัฐบาลที่ขึ้นมาเนี่ยต้องสถาปนาความชอบธรรมและให้ต่างชาติเขายอมรับให้ได้เนี่ยพี่น้องที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆนี่เป็นฐานสำคัญนะครับที่จะทำให้รัฐบาลชั่วคราวเขาทำงานได้โดยชอบธรรมก็รัฐบาลประยุทธ์ที่มาจากนะลายเซ็นคนคนเดียวซึ่งวันนี้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อ้างทุกมาตรา44เนี่ยก็กษัตริย์องค์เดิมนะเขียนให้นะครับแล้วถ้าประชาชนจะให้อำนาจตรงนั้นไปบ้างจะว่ายังไงนะมันดีกว่าแน่นอนแล้วก็นะครับในส่วนต่างประเทศนะครับถ้าพี่น้องรวมเนื้อรวมตัวกันได้แล้วผมว่ายังไงปีหน้าเนี่ยก็คงจะต้องได้แต่งเนื้อแต่งตัวในนามพี่น้องประชาชนนะครับลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้แต่เราจะไม่เรียกร้องในลักษณะที่บุ่มบามนะครับ ตัดเหลืองตัดแดงตัดอะไรออกไปให้หมดวันนี้คือประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อกู้ชาติเพื่อทำบ้านเมืองให้สงบสุขเพื่อให้คนไทยกลับมาอยู่บนหลักบนเกณฑ์นะครับไม่ใช่หลงงมงายแล้วก็ถูกเผด็จการหลอกใช้อย่างที่ผ่านมาเราจะต้องทำงานหนักในการให้องค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนในการรวมเนื้อรวมตัวกันแล้วก็ประสานกับต่างประเทศในการแทรกซึมเข้าไปในกองทัพเพื่อให้กองทัพนั้นมายืนข้างประชาชนนะครับเวลาแห่งการล้มระบอบราชาธิปไตยระบอบเผด็จการเอาละไม่ใช้คำว่าราชาธิปไตยก็ได้ใช้คำว่าระบอบเผด็จการนะครับแหมมันจะใช้ชื่ออะไรดีวันนี้นะครับราชาธิปไตยตัวที่เป็นราชาก็ไม่มีนะมีแต่เปรมาธิปไตยตอนนี้นะครับแต่ว่าระบอบอะไรก็แล้วแต่มันมีอำนาจกษัตริย์อยู่แน่ๆนะเราจะเปลี่ยนระบอบตรงนี้ทำกันอย่างไรนั้นผมว่ายุคประชาพาไปนั้นชื่อนี้มันสมเหตุสมผลที่สุดแต่พี่น้องแต่ละคนนั้นวันนี้ประชาส่วนหนึ่งถูกเขามอมเมาแล้วก็หลงผิดไปสนับสนุนเผด็จการเห็นกงจักรเป็นดอกบัวพวกเราที่รู้กันอยู่เนี่ยเรารู้แต่พวกเราแล้วรู้ไม่ขยายต่อไม่พอขยายต่อแล้วไม่ทำงานในเชิงการจัดตั้งศาลเป็นเครือข่ายอย่างชัดเจนไม่พอแล้วก็ถ้ารู้ตาสว่างแต่ว่าจับหลักไม่ถูกยังหลงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้วิเคราะห์หลงกันไปหลงกันมาแล้วไม่จับหลักให้แน่นก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับแล้วการต่อสู้เนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายๆนะพี่น้องเราต้องทำงานนะครับพี่น้องก็อาจจะมีท้อแท้บ้างอะไรบ้างนะครับ คุณมิดเดย์บอกว่าติดตามมดแดงล้มช้างมาตลอดขอบคุณที่ออกมาให้ความรู้กับประชาชนขอเป็นกำลังใจนะครับคุณโรสนะครับสวัสดีครับคุณนิตยานะครับเข้ามาคุณน้องแคทนะครับสุนทรป่านะครับคุณโจอี้นะครับนะนี่ก็คุณหน้าคุณตาทั้งนั้นคุณเบิ้มนะครับสวัสดีครับคุณปีชยานะครับ คุณมัดนะครับกระต่ายคุณกระต่ายนะครับก็ขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับก็นะครับเดี๋ยวคงจะเป็นลักษณะให้คลิปนะครับขยายออกไป
พี่น้องตอนนี้ไฟเย็นนะครับเขาทํางานกันสม่ําเสมอแล้วก็เข้าใจว่าเครือข่ายอาจารย์หวานก็ยังทํางานสม่ําเสมอนะเพราะนั้นก็พี่น้องก็ไปรับฟังแล้วก็ช่วยกันกระจายคลิปด้วยนะครับส่วนของทางนี้นะครับเสรีไทยเครือข่ายเปลี่ยนระบอบมดแดงล้มช้างมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับก็ยังจะต้องทํางานกันอย่างหนักต่อไปแต่ว่ามันมีจังหวะผ่อนเบาบ้างผมเพิ่งจะกลับมาจากงานวาเคชั่นนะครับก็จําเป็นต้องพักผ่อนประจําปีนะครับเมื่อนะครับครอบครัวมีเวลาว่างก็ควรจะได้ใช้เวลาด้วยกันก็ถือโอกาสนะครับอู้งานนิดหน่อยนะครับแต่ว่านะครับมองบ้านมองเมืองแล้วก็เห็นว่านะครับปล่อยไม่ได้ต้องมาช่วยกันแต่ว่านะครับพวกเราก็อย่าได้ไปกังวลท้อแท้แล้วคิดว่าตรงนู้นก็ไม่เกิดตรงนี้ก็ไม่เกิดเขาจะทำกันอย่างธรรมชาติครับธรรมชาติแล้วก็เขายิ่งพยายามจะสร้างภาพเพื่อทำให้เราเห็นว่าเราเป็นคนส่วนน้อยเขาคนส่วนใหญ่จริงๆมันไม่ใช่หรอกครับมันไม่ใช่เผด็จการมันมีอยู่แค่นี้นะครับมวลมหาประชาชนมีคนถึงล้านไหมล่ะนะครับโอ้โหสร้างยังก็เป็นตัวแทนปวงชนทุกนะทั่วประเทศนะครับอำนาจที่ยึดไปนะครับหาว่าเผด็จการรัฐสภาหาว่าเป็นนะไอ้พวกที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนมานะแล้วก็ใช้อำนาจแบบนะไม่ชอบธรรมนะเป็นเผด็จการรัฐสภาแต่ตัวเองเข้ามาเป็นยังไงครับประชาชนก็ไม่ได้เลือกนะครับใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา44ลายเซ็นคนคนเดียวนะครับแล้วก็จัดการอำนาจอะไรกันเองคือนะครับมันเป็นอย่างนั้นสันดานเผด็จการอย่างนี้พี่น้องอยู่จะหวังให้เขานะครับตาสว่างขึ้นมาแล้วก็มาช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองให้มันพ้นจากนะครับวงจรอุบาทเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้นะครับเพราะเขาคือตัวอุบาทเองนะครับเพราะฉะนั้นจะให้พ้นจากวงจรอุบาทก็ต้องเปลี่ยนรีจิมเปลี่ยนระบอบนะครับจะเปลี่ยนยังไงก็ต้องมีอำนาจไปจัดการนะครับเวลาประเทศอเมริกาเขาพูดเรื่อง regime change เนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องหน่อมแนมนะครับเรื่องนะการไปใช้เสียงในสภาเท่านั้นนะครับใช้ทุกวิธีการแต่วิธีการที่ผมเสนอมดแดงล้มช้างคือพี่น้องเป็นฐานของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเมื่อพี่น้องรวมตัวกันเข้มแข็งทุกจังหวัดกองทัพจะทำร้ายพี่น้องไม่ได้แล้วเขาจะเกิดสำนึกแล้วก็มาร่วมมือกับพี่น้องแต่ว่าจะรวมตัวทุกจังหวัดแล้วสิ่งที่เราชูเป็นทฤษฎีเป็นความคิดเป็นแนวทางมันต้องเป๊ะมันต้องดีมันต้องทำให้คนที่มีเหตุมีผลนะครับเลิกงมงายความงมงายนะครับเมื่อความตายของคนที่เป็นต้นตอความงมงายมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องให้เวลามันช่วยนะครับแล้วเราค่อยๆใส่เหตุใส่ผลไปนะแล้วต่างประเทศก็ต้องให้เขามาช่วยเราอย่างเต็มที่ไม่ต้องเป็นห่วงการประสานมันไม่ยากพี่น้องต้องทำงานแต่ทำงานพี่น้องวันนี้เนี่ยโผล่หัวขึ้นมามันก็กดโผล่หัวก็กดเพราะเราอยู่ในสภาพซึ่งรอคนอื่นนะครับแล้วก็ถูกเขารุกคืบมาเรื่อยๆวันนี้งูเหลือมันรัดมาเราจนแทบหายใจไม่ออกแล้วนะครับต้องทำงานกันอย่างฉลาดครับวันนี้อยู่นิ่งเฉยก็ไม่ได้แล้วทำในสภาพที่ไม่พอไม่ดีพอก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับงูเหลือมตัวนี้นะครับมันรัดเรามาอย่างเต็มที่วันนี้เราต้องให้มันรู้บ้างว่านะครับมันไม่สามารถจะรัดเราได้ตลอดไปนะครับก็ใครที่ทุบหัวงูเหลือมได้ก็ต้องวางแผนทําตรงนั้นส่วนพวกเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนวันนี้มันรัดใช่ไหมมีมีดอยู่ที่มือเนี่ยครับนะจากที่เราเคยยอมเนี่ยก็เอามีดมาแล้วก็มาจ่อยอย่างนี้นะครับมันรัดมาก็ให้แรงรัดของมันนั้นนะครับกระแทกกลับไปที่ตัวมันนะครับไปแทงตัวงูเหลือมให้มันท้องฉีกท้องขาดไปเลย นะครับนะก็เราทำได้แต่ว่าการทำตรงนี้ผมไม่ได้บอกให้ใช้อาวุธความรุนแรงนะครับเพราะเราประกาศอย่างนั้นเมื่อไรเนี่ยนะครับเราเสียนะครับมันจะเล่นงานพวกเราอย่างรุนแรงเราเอาความสะใจความบุ่มบ่ำความบุ่มบามนะครับหรือความต่ำในเชิงความคิดและก็ภาษาใช้อารมณ์อะไรเงี้ยไม่ได้ก็ต้องใช้ วิธีการซึ่งมันนะอยู่บนฐานของสติและความชอบธรรมและก็ความได้เปรียบแต่ว่าในเชิงการต่อสู้นั้นก็คงไม่ใช่มีแนวเดียวละนะครับมันมีอยู่หลายแนวท่านจะทำอะไรท่านทำไปเถิดเพราะเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันสานกันมันจะเกิดผลนะครับเครือข่ายที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะสถาบันกษัตริย์รัชกาลที่ผ่านมาแล้วจะต้องให้ปวงชนคนไทยนั้นเกิดจิตสำนึกยังต้องทำกันต่อแต่ส่วนที่จะต้องยกระดับขึ้นมาเพื่อให้คนไทยเห็นว่าปัญหาของบ้านของเมืองเนี่ยมันมากกว่าแค่ตัวกษัตริย์และตัวสถาบันกษัตริย์แต่มันคือองค์ขาพยพทั้งหมดเรื่องการศึกษาและวัฒนธรรมเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเมื่อกี้ผมก็ตั้งใจจะพูดแต่ไม่ได้ใส่เวลาไปเยอะวันนี้พี่น้องก็เห็นว่าคนไทยเรานั้นนะครับจิตสำนึกสันดาน
การเป็นไทยๆเหล่านั้นมันมีส่วนที่ต้องแก้ไขเยอะแยะไปหมดนะครับยกตนข่มท่านนะครับเห็นคนไม่เท่าคนเอาเปรียบคนอื่นไม่มีน้ำใจปากหวานก้นเปรี้ยวนะครับแล้วก็เห็นแก่ตัวขอให้กูได้ประโยชน์กูได้ดีอย่างอื่นกูไม่สนหรือการสรุปรวมเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเอาความรักหลงงมงายเป็นที่ตั้งมากกว่าเหตุกว่าผลเวลาพูดเหตุพูดผลนะครับไม่มีความอดทนที่จะฟังนะเรื่องเหตุเรื่องผลแม้กระทั่งการตีความนะครับจับความนะครับฟังไม่ค่อยได้สับแล้วก็ชอบจับเอาไปกระเดียดหรือบางทีนะครับฟังทั้งหมดเนี่ยไอ้ที่เขาพูดเนี่ยดีๆหลักการเนี่ยฟังไม่ได้หรอกจับไม่ได้หรอกแต่แค่มีประโยคเดียวที่มันทำให้ไปแทงสิ่งที่ตัวเองนะรักใครอยู่เนี่ยก็กลายเป็นว่าสรุปรวมไอ้นี่มันเลวมันชั่วแล้วสาระที่ให้เนี่ยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยยกตัวอย่างเช่นผมชวนมานั่งดูว่านะเดิมเมื่อ2 ปี 2 ปีที่แล้วกษัตริย์ภูมิพลตัวปลอมจริงเหรอจะบ้าเหรอเนี่ยผมใช้หัวอย่างนี้นะแล้วผมก็บอกว่าไอ้มีคนที่นะให้ผมมาวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม่ได้นะจะมีตัวปลอมนะเขาเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นผมก็ได้ข้อมูลทั้งพระเทพทั้งองค์พานะครับพระเทพไม่มีแต่ฟ้าชายมีองค์พามีอะไรเงี้ยผมก็มานั่งวิเคราะห์ดูนะครับชวนวิเคราะห์มันจะเป็นจริงไหมเนี่ยแหมอันถ้าจะดูอันนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าอายุเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเป็นหูแล้วก็โครงสร้างจมูกฟันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าการผ่าตัดก็มีส่วนนะอะไรเงี้ยนะครับก็ชวนคิดชวนคุยนะปรากฏว่าไอ้ที่เข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าจับประเด็นของผมได้แค่ไหนด่ามึงพูดได้ล้วงอย่างนี้ได้ไงโอ้โหพ่อนะครับแล้วบางทีเนี่ยดูคลิปนะไม่ได้ดูว่าวันเวลาไหนนะ นะครับอย่างผมมีคลิปหนึ่งซึ่งมีคนส่งจดหมายว่าจุฑาพรตอนนั้นอยู่ในคุกโดนซ้อมตายเนี่ยนะครับผมก็เอามาวิเคราะห์ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะผมชวนวิเคราะห์ผมไม่ได้ฟันธงนะมันเป็นจริงหรือเปล่านะครับนะก็มองซ้ายมองขวาหลักฐานเขาว่ามาอย่างนี้แล้วมันจะเป็นจริงไหมอะไรเงี้ยนะก็ชวนมองในมุมต่างๆเข้ามาก็ไม่รู้หรอกที่พูดไปพูดอะไรนะครับอาจจะเป็นพวกที่อ่านหนังสือไม่เกิน3 บรรทัด 7 บรรทัดหรือฟังความเนี่ยก็คืออคตินำหน้าไว้ก่อนนี่คือปัญหาคนไทยนะที่สอนหนังสือกันมาที่สอบตกกันยกชั้นเนี่ยก็เป็นเพราะตรงนี้เหมือนกันก็ไม่เป็นเพราะอะไรล่ะเพราะเราสอนให้คล่ำเคลิ้มอยู่กับอารมณ์ให้อารมณ์นำหน้าให้ไม่มีความอดทนในการวิเคราะห์แยกแยะเป็นกองมองหาความเป็นไม่ได้หลากหลายแล้วค่อยตัดสินใจค่อยประเมินแล้วตัดสินใจแต่นี่อารมณ์มากระทบปุ๊บใช่ไม่ใช่บอกไปทันทีโพร่งไปทันทีหรือบางทีโพร่งไปแล้วปุ๊บเอาหาเหตุผลมาสนับสนุนทีหลังนี่คือปัญหาครับการศึกษาวัฒนธรรมวัดวาอารามในสังคมทั่วไปถูกลัทธิคลั่งเจ้าลัทธิเผด็จการซ่อนรูปนะครับรัฐนะที่เป็นระบบอุปถัมภ์เจ้าขุนมูลนายนั้นครอบงำจนกระทั่งคนไทยนั้นนะครับตกเป็นทาสของคนเหล่านี้ทั้งหมดการศึกษาต้องเป็นการศึกษาเพื่อปลดปล่อยสติปัญญาและศักยภาพของผู้คนวัฒนธรรมต้องเป็นวัฒนธรรมที่เลิกหลงความงมงายให้คนเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายและเคารพซึ่งกันและกันให้มีการเคารพกฎหมายมันต้องแก้ใหม่ทั้งหมดเพราะนั้นจะแก้ประเทศไทยมันไม่ใช่จุดจบง่ายๆพี่น้องเราต้องมีงานทำกันอีกเยอะแยะไปหมดแต่พี่น้องนั่นแหละคือความหวังของบ้านของเมืองนะครับเราก็จะต้องช่วยกันต่อไปวันนี้นะครับไม่ใช่ใครอื่นแล้วที่จะมาช่วยแก้ปัญหานั้นพวกเราทั้งนั้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะเอาไว้แค่นี้ก่อนผมต้องไปทำธุระแล้วครับสวัสดีครับ